ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับเออมูเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันรู้ประวัติพระเครื่องรู้พุทธลักษณะของพระเครื่องและเจาะลึกเนื้อพระพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระสุดยอดพระลีลาที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในโลกนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนครับเรามาทราบประวัติพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนกันก่อนนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนเป็นพระหนึ่งในพระชุดเบญจภาคียอดนิยมของเมืองไทยทั้งยังได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเครื่องปางลีลาที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทยเป็นพระศิลปะสุโขทัยสกุลช่างกำแพงเพชรเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้มี3พิมพ์นะครับก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์จิ๋วพบในหลายกรุเช่นกรุวัดพิกุลกรุวัดบรมธาตุกรุวัดอาวาสน้อยซึ่งอยู่ในบริเวณทุ่งเศรษฐีถือเป็นสุดยอดพระหายากนะครับที่มีพุทธคุณเด่นในด้านเมตตามหานิยมโชคลาภโภคทรัพย์แคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันจาติและเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองครับเรามาชมพุทธลักษณะโดยรวมขององค์พระกันนะครับขอนำท่านชมภาพรวมองค์พระนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับพระเครื่องที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระปางลีลาที่งดงามที่สุดในเมืองไทยนะครับองค์นี้เป็นพระเนื้อดินนะครับผสมว่านและเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็นำไปเผานะครับพุทธลักษณะนะครับอ่อนช้อยงดงามตามแบบฉบับของพระกรุเมืองกำแพงเพชรนะครับศิลปะสุโขทัยสกุลช่างกำแพงเพชรด้านหน้านี้เป็นปางลีลานะครับเยื้องกายไปข้างหน้านะครับด้านหลังอูมนะครับรูปทรงคล้ายเม็ดขนุนนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกว่าพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับลักษณะพิมพ์พระนะครับมีความอ่อนช้อยงดงามนะครับเส้นสายนี่มีความคมชัดลึกนะครับมีมิติที่งดงามมากนะครับเนื้อพระแห้งสนิทนะครับมีคราบกรุเกาะอยู่ตามซอกลึกนะครับเป็นพระเครื่องที่ทรงพุทธคุณนะครับทั้งด้านโชคลาภโภคทรัพย์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาติและก้าวหน้ารุ่งเรืองนะครับถือเป็นสุดยอดพระเครื่องแห่งเมืองกำแพงเพชรอีกองหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาชมเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับครับเรามาชมเจาะลึกเนื้อพระนะครับพระอายุกว่า600ปีจะมีเนื้อพระอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาชมกัน
ครับเรามาเจาะลึกเนื้อพระหนึ่งในชุดพระเบญจภาคีนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนท่านชมพิมพ์พระนะครับจะเห็นความอ่อนช้อยงดงามนะครับมีความคมชัดลึกนะครับเห็นนะครับพระกันเห็นชัดเจนเลยนะครับองค์นี้ถูกใช้สึกไปนิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเนื้อแห้งสนิทมีคราบกรุอยู่ตามซอกลึกทั่วไปนะครับเนื้อพระละเอียดหนึบนุ่มนะครับตามแบบฉบับของพระเครื่องเมืองกำแพงเพชรนะครับเป็นเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้นะครับในร่องลึกนะครับท่านจะเห็นคราบกรุนะครับที่เกาะติดแน่นในร่องลึกนะครับขอให้ท่านสังเกตนะครับเนื้อดินเนี่ยละเอียดหนึกนุ่มพิมพ์พระมีความงดงามชัดเจนนะครับเป็นพระเครื่องที่สร้างในสมัยที่ศาสนาพุทธนะครับมีความรุ่งเรืองสูงสุดนะครับท่านจะสังเกตนะครับเห็นเม็ดสีแดงๆในเนื้อพระนะครับซึ่งเราเรียกว่าว่านดอกมะขามนะครับก็เป็นลักษณะเฉพาะตัวของพระเครื่องเมืองกำแพงเพชรอีกอย่างหนึ่งนะครับในซอกลึกนะครับเราจะเห็นคราบกรุนะครับเกาะติดแน่นในเนื้อพระนะครับนี่นะครับอันนี้ว่านดอกมะขามค่อยๆให้ท่านได้ชมนะครับเพราะว่าจะได้ซึมซับแล้วก็เข้าใจนะครับในเรื่องของการศึกษาธรรมชาติของเนื้อพระนะครับนะครับคราบกรุที่อยู่ตามซอกลึกนะครับเนื้อพระเนี่ยจะเห็นความแห้งเก่าชัดเจนนะครับองค์พระมีมิติมุมมองนะครับชัดเจนลองดูด้านข้างนะครับเนื้อพระนะครับคราบกรุก็เช่นกันนะครับใต้ฐานโดยปกติใต้ฐานเนี่ยจะเป็นจุดที่ไม่ค่อยถูกสัมผัสนะครับเราจะเห็นความเป็นธรรมชาติของเนื้อพระนะครับแล้วก็คราบกรุในร่องลึกเนี่ยได้ดีนะครับเป็นสภาพเดิมๆ นะครับเม็ดแดงๆก็คือว่านดอกมะขามนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับมุมบนของเนื้อพระนะครับมุมบนขององค์พระนี่นะครับท่านจะเห็นคราบกรุเกาะติดแน่นอยู่ในเนื้อพระนะครับอยู่ในร่องลึกด้านหลังนะครับเป็นลักษณะหลังอูมนะครับองค์นี้เรียบร้อยนะครับเป็นพระที่มีความงดงามเรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับ
ครับคาบกุที่ปรากฏอยู่ในเนื้อพระนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับก็ถือเป็น1 ใน 5ของพระชุดเบญจภาคีนะครับถ้าว่าไปก็เหมาะที่จะเลี่ยมแขวนเดี่ยวนะครับเพราะว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณครบเครื่องนะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยนะครับประทับยืนนะครับเวลาแขวนเดี่ยวก็จะเด่นสง่ามากนะครับก็ถือเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับอีกองค์หนึ่งที่นำมาให้ท่านได้ชมนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับผมจะพยายามนำพระเครื่องที่ทรงคุณค่ามาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่มบัณฑิตเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่องหกมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระทุกองค์ครบทั้ง6มิติศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลเรียนรู้เจาะลึกพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนิตยสาร A อมูเลตออนไลน์ออนไลน์แมกกาซีนสื่อกลางการปล่อยเช่าโชว์ของคนรักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์อาจารย์ถวัลย์ดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด-19 Time Lockdown Stay at Home New Normal มีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรศึกษาได้จาก
หนังสือเล่มนี้ครับโควิด19 Time Art on Earth ศิลปะบนพื้นโลกที่รังสรรค์โดยธรรมชาติมีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ Art on Earth ท่องไปกับมือถือท่องไปกับมือถือวัดพระศรีสรรเพชรร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดพระศรีสรรเพชรมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดพระศรีสรรเพชรหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อวรภาสบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ